Urethral Catheter นะฮะเบื้องต้นสิ่งที่น้องจะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะทำอะไรกับคนไข้ข้อแรกแนะนำตัวเองนะครับทำโปรซีเจอร์อะไรก็แล้วแต่กับคนไข้ต้องแนะนำตัวเองนะครับว่าเป็นใครนะครับถามชื่อคนไข้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับบอกด้วยว่าเราจะทำอะไรกับคนไข้เช่นใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเหตุผลอะไรแนะนำตัวเองถามชื่อคนไข้บอกว่าเราจะทำอะไรกับเขาถ้าใส่สายสวนปัสสาวะก็ต้องบอกว่าเราจะใส่สายสวนปัสสาวะเพื่ออะไรนะครับอันนี้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากอันนี้เสมอนะครับคนไข้อยู่ในท่าไหนเวลาใส่สายสวนปัสสาวะถ้าผู้ชายนอนหงายแยกขาออกเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงท่าที่เหมาะสมคือนอนหงาย frog leg position คนไข้อยู่ในท่านี้ขานะที่เข่า frog leg position นะครับแยกขาออกสองข้างออกเป็น frog leg position เซ็ตจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างวางขาของคนไข้นะครับเนาะนะครับสิ่งที่น้องจะต้องอธิบายการอธิบายคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยแบบให้ความร่วมมือนะครับโอเคและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราจะทำโปรซีเจอร์อะไรชื่อคนไข้บอกว่าเราจะใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเหตุผลอะไรนะครับเบื้องต้นเซ็ตเวลาเปิดเป็นยังไงครับผมเอาถุงมือซึ่งอยู่ในเซ็ตออกมาใส่ข้างนอกมีไว้ทำอะไรมีเช็คดูอาจจะเวลาดูอะไรทำได้หรือเปล่าแล้วใส่ถุงมือไหมครับปัญหาของเราคือมีสิ่งที่เลือกปัญหาที่โดนใช้ถนัดมากได้รับความนิยมอย่างสูงดูซิเวลาใส่ถุงมือก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องเลือกที่ก่อนนะครับทำไงก็ได้ที่มือเราจะไม่ไปโดนด้านที่จะต้องไปแตะต้องคนไข้นะครับทำไงต่อครับมือนี้ไม่ใช่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมครับจับขอบขึ้นมายกสูงสูงสอดมือเข้าไปเก็บไปในที่ที่เหมาะสมเราจะอยู่ด้านในด้านนี้เป็นด้านที่สะอาดสอดนิ้วด้านที่สะอาดเข้าไปด้านในถูกไหมครับทำไปอย่างนี้ป่ะเสร็จแล้วก็มือนี้เป็นสารใช่ไหมครับสอดเข้าไปเห็นไหมมือด้านที่สะอาดอยู่นี่ตลอดไม่ไปแตะอะไรอย่างนี้โอเคไหมครับมีอะไรบ้างในนี้ขอแนะนำก่อนอันนี้เรียกว่าใครของสอดนี้มีไว้ทำไรอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรโอเคโอเคอันนี้มีไว้ทำไมดูไว้นะเบื้องต้นไม่ต้องรีบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการจัดข้าวของให้เรียบร้อยทำไมต้องมีฟอร์เซปส์สองอันครับอันหนึ่งตุ๊ดฟอร์เซปส์อีกหนึ่งนอนตุ๊ดคอนเซ็ปต์เนาะอันนี้มีคอนเซ็ปต์แบบมีเขี้ยวอันนี้คอนเซ็ปต์แบบไม่มีเขี้ยวมีทำไมต้องเอามาสองอันนะครับที่ผมบอกว่าทำไมเขาถึงเอามาให้สองอันนะครับแขกทำไมเราไม่เอาเขี้ยวไปตั้งแขก
เพราะเที่ยวอาจจะทำให้บริษัทแตกนะ